โยบายของทางท่านทางรัฐบาลนะครับที่ให้ทางประเทศไทยนะครับได้ดำเนินการในทุกระบบนะครับในเรื่องของด้านการบริการการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การดำเนินการในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของการเดินทางของประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยได้รับความสะดวกแล้วตอบกับความมั่นคงในของเมืองไทยนะครับเราจึงได้มีการนำเครื่องมือออโตเมติกชาแนลนำมาใช้นะครับเพื่อส่งเสริมนโยบาย 4.0 นะโดยการร่วมมือของทุกหน่วยงานนะครับเช่นกระทรวงการต่างประเทศทางการท่าอากาศยานนะครับทางเจ้าที่สนามบินนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานศุลกากรก็ดีอะไรก็ดีอย่างที่ท่านเห็นในวันนี้นะครับได้มาร่วมกันนะครับช่วยกันดำเนินการในภารกิจนี้นะครับเพื่อให้งานในเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของความมั่นคงควบคู่กันไปนะครับให้เกิดประสิทธิภาพนะครับครับไม่ทราบว่านักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงอะค่ะมีต่อปีอะค่ะมีเข้ามาในประเทศไทยเราประมาณกี่คนนะคะถ้าเวลานี้โดยประมาณปีประมาณ 800,000 คนปีหนึ่งใช่ไหมคะครับทั้งสุรคุณแล้วก็ดอนคุณครับผมที่หลั่งไหลเข้ามาในเมืองไทยครับประมาณปีหนึ่ง 800,000 คนครับผมอันนี้ช่องทางการเดินทางที่มีอยู่ในไทยนี่มีทั้งหมดที่เกี่ยวกับที่ฮ่องกงฮ่องกงเราใช้ดำเนินการอยู่2เครื่องนะครับ2เครื่องนะครับเพื่อความสะดวกครับนักเดินทางชาวฮ่องกงครับผมท่านผู้ชาการคะแล้วตอนนี้ที่เป็นออโต้ชาแนลสำหรับต่างชาตินะคะนอกจากฮ่องกงแล้วเรามีสัญชาติอะไรเพิ่มเติมมีสิงคโปร์นะครับฮ่องกงสิงคโปร์มีสัญชาติไหนที่เราเตรียมพิจารณาเพิ่มอีกคะอ๋อณเวลานี้ถ้าเราตอบกันแบบง่ายที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดก็คือ5สัญชาตินะครับมีออสเตรเลียมีญี่ปุ่นแล้วก็นิวซีแลนด์นะซึ่งเป็นนโยบายของคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะได้ดำเนินการไว้นะขอให้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศทางการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดำเนินการนะครับเราก็พยายามช่วยกันผลักดันนะครับส่วนก็คงจะมีผมก็ขออนุญาตต่อเลยก็แล้วกันคงจะมีการดำเนินการต่อไปอีกนะครับเกือบทั้งหมดนะครับเนื่องจากนะทางเท่าที่ผมได้มีการหารือนะครับว่ามันทั้งสะดวกแล้วก็ทั้งมีความมั่นคงในเรื่องของความมั่นคงของเมืองไทยในการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาครับผม